ก็เพิกเฉยนิ่งเฉยในการแก้ไขปัญหาในการป้องกันปัญหาแม้กระทั่งมีชาวบ้านไปร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อปี60ซึ่งกรมประมงก็รับรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ก็ยังเพิกเฉยเช่นกันกระทั่งปลาหมอฟันดำมีการแพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางจนเป็นข่าวดังไปทั่วณวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการเอาผิดบริษัทซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่นำเข้าปลาหมอฟันดำมาจากประเทศกาน่าแอฟริกาได้เรื่องนี้หากปล่อยไปไม่มีการบังคับใช้กฎหมายก็จะทำให้พี่น้องชาวประมงเนี่ยเสียหายมากยิ่งกว่านี้ทั้งๆโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งโดยเฉพาะในพรบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมาตรา97ก็ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะไปฟ้องร้องบุคคลที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็คือบริษัทนะต้นเหตุนะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้เป็นพันล้านหรือล้านส่วนในทางอาญานั้นในประมวลกฎหมายอาญามาตรา360ประกอบมาตรา56ก็สามารถเอาผิดทางอาญากับบุคคลที่เป็นต้นเหตุของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้นะฮะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทแต่ว่ากรมประมงก็เพิกเฉยกับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแม้ว่าทางเอกชนจะยืนยันว่าได้ทำลายปลาเหล่านี้ไปหมดแล้วแต่เมื่อปี60กรมประมงก็ยืนยันว่าเข้าไปนะจับปลาหมอคันดำในบ่อในศูนย์วิจัยของบริษัทที่นำเข้านี้ได้มันเป็นหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนอยู่แล้วแต่กรมประมงก็ไม่ได้ทำอะไรณวันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อปลาไปจับปลาเพราะว่าปลาเหล่านี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำทะเลนะครับการกำจัดเป็นเรื่องยากนะงั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นณวันนี้จำเป็นที่จะต้องให้ผู้ประกอบการที่เป็นต้นเหตุของการนำปลาเหล่านี้เข้ามาปรับปรุงพันธุ์แล้วแพร่กระจายไปเนี่ยมารับผิดชอบโดยตรงนะครับอย่าเอาภาษีของประชาชนคนทั้งประเทศไปแก้ไขปัญหาซึ่งจะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องไม่เช่นนั้นเอกชนต่างๆก็จะย่ำใจในการที่จะทำอย่างไรก็ได้แล้วผลักภาระให้กับรัฐเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งผมคิดว่าในฐานะคนไทยเนี่ยไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นครับไปเรียกไปฟ้องแพ่งฟ้องอาญากับบริษัทที่เป็นต้นเหตุของปัญหาเหล่านี้ข้อที่สองก็คือให้ไปสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยไปสั่งหรือดำเนินการให้บริษัทที่เป็นต้นเหตุของปัญหาเนี่ยฟื้นฟูสภาพทรัพยากรในผืนน้ำของประเทศไทยที่เสียหายไปทั้งหมดนี้กลับคืนมาภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดข้อพิสูจน์ในชั้นศาลปกครองนี้ต่อไปครับ